ายไก่ทอดอาชีพก็สุจริตดีอยู่แล้วเนาะทำรายได้ได้ค่ะแต่งานนี้คิดผิดหลงผิดค่ะกลายไปเป็นโจรแล้วชิงสร้อยคอทองคำที่ร้านทองด้วยความที่วงจรปิดเนี่ยจับภาพทุกอย่างไว้ได้ไม่ถึงชั่วโมงตำรวจรวบได้นะคะนี่คือวงจรปิดขณะที่เกิดเหตุนะคะทางด้านของผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายรูปร่างท้วมเข้ามาด้านในร้านทองแล้วเหมือนขอดูสร้อยคอทองคำหน่อยขอดู2เส้นค่ะก็พูดคุยตอนนั้นเนี่ยจะมีทั้งพนักงานผู้ชายผู้หญิงอยู่นะแต่ว่าคนที่คุยกับคนร้ายโดยตรงก็จะเป็นพนักงานผู้ชายเอาสร้อยทองออกมาวางแล้วก็พูดคุยหลังจากนั้นเนี่ยโจรทำทีเป็นลองค่ะออกอุบายขอลองหน่อยนะคะด้านซ้ายมือนะเนี่ยคือคนร้ายครับทำทีเป็นลองสร้อยคอทองคำ2เส้นเส้นละ3บาทถ้าตีเป็นมูลค่าก็คือ 250,000 บาทนี่มุมนี้ค่ะเขาใส่สร้อยทองที่คอหลังจากนั้นออกอุบายพูดกับพนักงานบอกว่าพี่เดี๋ยวแฟนผมกำลังมาถึงที่ร้านเนี่ยพี่เปิดประตูให้หน่อยคือมันจะเป็นประตูแบบล็อกอัตโนมัติต้องให้พนักงานกดเท่านั้นใช่ไหมพนักงานหลงกลค่ะพอกดเปิดประตูให้ปั๊บเท่านั้นแหละคนร้ายร่างท้วมคนนี้ค่ะอาศัยจังหวะประตูเปิดเนี่ยนี่หันมาบอกแล้วพี่เดี๋ยวแฟนผมมาเปิดหน่อยดิพี่ฟึบประตูเปิดปั๊บเดินหนีออกจากร้านแล้วก็วิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่จอดไว้หน้าร้านคือรถตัวเองอ่ะครับไปเลยนี่อันนี้ด้านนอกอ่ะดูนี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบนี้ค่ะก็คือรถขายไก่ทอดของเขานั่นแหละใช่แล้วก็ขี่หลบหนีไปเลยตามทางถนนกาญจนาภิเษกเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณ1ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะเป็นร้านทองในตลาดบางใหญ่ซิตี้อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเห็นไหมคือกล้องเนี่ยมันจับทุกอย่างไว้ชัดมากนะคะรูปพรรณสันฐานพฤติกรรมต่างๆทำให้หลังก่อเหตุแค่30นาทีตำรวจค่ะตามไปจับตัวคนร้ายได้พ่อค้าขายไก่ทอดยังอยู่ชุดเดิมอยู่เลยนายธวัชชัยอารมณ์ยิ้มครับยิ้มไม่ออกแล้วอายุ41ปีค่ะเจ้าตัวก็พอก่อเหตุก็หลบมาอยู่กับแม่ในซอยวัดโคนอนในพื้นที่บางใหญ่นี่แหละพื้นที่เดียวกันเลยไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุค่ะก็รวบตัวได้พร้อมกับของกลางสร้อยคอทองคำ2เส้นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่ใช้ก่อเหตุครบเลยเจ้าตัวอ้างถึงสาเหตุแบบนี้ค่ะที่ตัดสินใจลงมือก่อเหตุเพราะผมเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบหาเงินไม่ได้อย่างเงี้ยหรอเป็นหนี้ร่วมแสนเลยพยายามจะหาเงินมาใช้หนี้พยายามจะไปกู้เงินในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับเขาก็สะท้อนปัญหานะเขาบอกว่าคือจะเข้าระบบแต่ปรากฏไม่มีที่ไหนอนุมัติให้เลยหมดหนทางแล้วก็เลยตัดสินใจก่อเหตุเพราะหวังจะเอาเงินมาใช้หนี้โดยการก่อเหตุครั้งนี้ไม่ได้วางแผนอะไรมาก่อนค่ะจริงตั้งใจแรกดีคือเอาไปขายเอาข้อจริงตั้งใจแรกดีคือเอาไปขายครับครับเอาไปใช้อะไรไปใช้หนี้นอกระบบประมาณเท่าไหร่กู้เยอะไหมเป็นหนี้เท่าไหร่รวมๆแล้วก็ร่วมแสนนะครับแล้วตอนนั้นคิดอะไรอยู่พี่หมดหนทางแล้วหรือว่ายังไงใช่มันกู้ในระบบไม่ผ่านเลยอ่ะด้วยความเคารพจริงๆในสังคมไทยยังมีลักษณะเนี้ยแบบว่าผู้ที่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินแต่ว่าอาจจะไม่มีเครดิตในการกู้เงินในระบบแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะอย่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการแก้ไขหนี้ทั้งระบบเนี่ยรัฐบาลเองก็บอกว่าอยากให้เข้าสู่ระบบใช่ไหมแต่ก็ต้องวอนรัฐบาลในการช่วยเหลือด้วยเพราะว่ากลุ่มคนบางกลุ่มคนอยากจะเข้าระบบจริงๆพยายามแล้วจริงๆแต่มันไม่ได้เลยมันติดเรื่องหลายๆอย่างนะคะคุณผู้ชมอ่ะก็เลยจำเป็นต้องคิดสั้นจากขายไก่ทอดดีๆกลายเป็นโจรซะอย่างนั้นพนักงานร้านขายทองบ้างค่ะที่พูดคุยกับตัวคนร้ายเลยนี่พี่คนนี้พี่ผู้ชายบอกว่าตอนนั้นนะมีพนักงานอยู่4คนและส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมีเขาอ่ะเป็นผู้ชายพอเจอเหตุแบบนี้ยอมรับทุกคนตกใจมากเลยนะคะคือทำอะไรไม่ถูกดีที่มีน้องพนักงานคนนึงอ่ะมีสติรีบวิ่งออกไปแจ้งตำรวจค่ะแล้วทางร้านบอกจริงๆเนี่ยสัปดาห์ก่อนที่ร้านเพิ่งจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกันไปสดๆร้อนๆเลย oh. ไม่คิดว่าเหตุการณ์จริงจะเกิดไวมากครับยอมรับเวลาซ้อมกับเวลาจริงไม่เหมือนกันสติสำคัญมากค่ะตอนที่ออกจากร้านแล้วก็วิ่งไปควบรถที่เขาจอดรออยู่แล้วก็ขับหลบหนีไปเลยใช่ในขณะนั้นพวกผมก็อยู่ในอาการตื่นตกใจกันอยู่ผมก็อยากจะบอกว่ามันก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่แล้วมาหรือว่าเหตุการณ์ทั่วไปคือถ้าถึงจะซ้อมแต่เราไม่รู้ว่าการซ้อมนั้นอ่ะมันจะเหมือนเหตุการณ์จริงไหม
นะคะตำรวจเนี่ยก็หลังจากที่จับกุมตัวคนร้ายได้ก็โดนข้อหาวิ่งราวทรัพย์ไปเรียบร้อยนะคะนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายไอ้คดีแบบชิงทองแบบนี้ใช้เวลาไม่นานหรอกไม่นานและส่วนมากโดนจับทุกรายด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ